รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปัญหาที่คนไทยไม่น้อยต้องประสบก็คือการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยังชีพซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะปัญหาด้านปากท้องด้วยเหตุนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานจึงเกิดขึ้นจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนกว่า20ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จวบจนปัจจุบันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานภายใต้การดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องค่ะการที่จะมีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนื่องขึ้นจากในการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีคณะผู้บริหารได้นำคณะกรรมการเข้าเฝ้าถวายเงินจำนวน2ล้านบาทจากการจำหน่ายดอกมะลิพระองค์ทรงพระราชทานกลับมาและมีพระราชสวนีว่าให้นำกลับไปตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ได้น้อมนำพระราชสวนีมาปฏิบัติโดยตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยขึ้นในปีพ.ศ. 2541ด้วยการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานทั้งในส่วนกลางคือที่สภาสังคมสงเคราะห์เองแล้วก็ได้มีการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดและทั้งนี้สมเด็จพระพันปีพระองค์ท่านก็ยังทรงมีความห่วงใยเราคอยติดตามงานโดยตลอดให้คนมาดูแลแล้วก็ท่านก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาให้แก่ผู้ยากไร้มาตลอดนะสภาสังคมสงเคราะห์ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ท่านกรุณาอนุมัติโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมีทำให้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานมีทุนดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ถึงพ.ศ. 2564ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากทั่วประเทศทั้งด้านการแพทย์การศึกษาการประกอบอาชีพการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการอบรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งดีมากค่ะช่วยเหลือคนจนดีจริงๆค่ะก็ได้บุญผลแรงค่ะของคุณเด็ดแม่ด้วยอ่ะภูมิใจมากเลยค่ะมาครั้งเดียวครับกินได้ทั้งวันน่ะแต่เอาไปหลายชุดหน่อยเอาไป3ชุดไปคนตาบอดด้วยคนตาบอดเขามาไม่ได้ไงเราผ่านห้องเขาก็เลยเอาไปฝากเขาก็ดีมากครับช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยอะเวลาเป็นร้อยเลยผมเงินเดือนน้อยอะไรอย่างงี้ก็ช่วยลดได้อีกอย่างหนึ่งใกล้ๆที่ทำงานด้วยขอให้อยู่ได้นานๆครับช่วยเหลือคนได้เยอะเลยการแบ่งปันคือพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมสร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับและยังทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่านับตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2541จนถึงวันที่31ธันวาคม2562ได้มีผู้ตกงานและผู้ประสบความเดือดร้อนมารับบริการเลี้ยงอาหารกลางวันรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,114,765 คนแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์